นแดงจะพามาจับกบตามธรรมชาตินะครับก็เราจะมาดูกบตามธรรมชาติวันนี้วันที่11ในวันพฤหัสที่11กันยายนพ.ศ. 2562นะครับอันนี้แต่หน้านี้นะครับแถวถ้าแถวอีสานก็กบมันก็เริ่มจะไม่ไข่แล้วแต่ทางใต้เนี่ยเพิ่งจะไข่เราจะเอากบทางใต้ไปเพาะโดยการมาเอาไข่ช้อนเอาไข่ตรงนี้ครับช้อนเอาไข่เนี่ยไปเพาะนี่ครับไข่พวกเนี้ยครับเห็นไหมครับไข่พวกเนี้ยครับไปเพาะพันธุ์ก่อนที่มันจะออกเป็นตัวนะครับนี่เริ่มจะออกเป็นตัวแล้วเนี่ยเย็นนี้น่าจะออกเป็นตัวแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะช้อนไปเพาะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือถังกระมังเนี่ยกระบะผสมปูนที่เราจะต้องเอามาใส่ไข่เป็นยางยืดไม่มีไข่กบติดมือนะต้องทำยังไงก็ได้คือเราจะต้องจำลองสภาวะแวดล้อมในถังน้ำเนี่ยในถังปูนเนี่ยกระบะปูนเนี่ยให้มันเหมือนที่อยู่ในบ่อมากที่สุดนะครับแล้วเราจะมาตักกันนะครับเนี่ยอันนี้คือกระป๋องไอ้แก้วพลาสติกนะครับก็จะเอามาใส่พวกหญ้าพวกดินนะครับเพื่อที่จำลองสภาวะแวดล้อมหรือว่าแวดล้อมที่กบสามารถฟักได้ที่มันอยู่ในบ่อนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอาไปเทเราตักไปใส่กระบะเลยเนี่ยเวลาทำความสะอาดเนี่ยก็เลยต้องใช้ไอ้เนี่ยเหลือชิ้นเหลือทิ้งเนี่ยเอามาใช้เกิดประโยชน์
ก็อย่าเพิ่งเอาใส่นะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตักน้ำใส่กระบะก่อนก็โอเคนะครับเริ่มเอาสภาวะแวดล้อมของบ่อนะครับก็ลองเอานี่ไปตั้งดูก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เอาออกก่อนเดี๋ยวเราจะไปตักไข่กบมาใส่ไปตักไข่กบยังไงก็มาดูครับไข่กบที่ลอยน้ำไข่เริ่มจะฟักแล้วครับไข่เริ่มจะฟักแล้วนี่คือไข่กบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเริ่มจะฟักออกมาเป็นตัวละนะครับเขาเริ่มออกจากไข่ละเริ่มแต่เมื่อเช้านี่ไข่ออกเป็นกลมๆเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการตักนะครับอย่าใช้ตะข่ายหรืออะไรไปตักเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตะข่ายเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีทำให้ไข่ช้ำนะครับเราต้องตักด้วยวิธีใช้เนี่ยครับให้น้ำมันไหลเนาะเบาๆนะครับดูค่อยนะครับค่อยๆเดี๋ยวแรงไปจะช้ำทำด้วยความละมุนละม่อมนะครับเพราะว่ากลัวกบตายนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับเหมือนลูกยุงเลยครับพี่สวัสดีครับกำลังอัดคลิปทำกบนะใช่ครับขอยืมบ่อเขาเหรอจะมาเลี้ยงนี่เหรอมาเอาไปพ่อทำนี่ส่งมาหรือเต็มไข่แล้วเนี่ยเนี่ยไข่กบเนี่ยเนี่ยยุงนะดูกันว่าอยู่ยังไงนะครับไข่ของกบนะครับเงียบเงียบเบาๆย่องไปนะครับในธรรมชาติมันอยู่กันยังไงนี่คือกบไข่ลูกไข่ที่มันจะนี่ครับอยู่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับลูกเล็กนะครับไม่ใช่แมงง่องแง่งหรือลูกยุงนะครับเนี่ยคือลูกออสเล็กนิดเดียวเนี่ยเราจะตักเอาตัวนี้ไปนี่ครับนี่คือลูกกบที่ไข่เมื่อคืนนะใกล้ๆจะออกจากใกล้จะฟักแล้วนะครับนี่ก็จะกลายเป็นลูกออสนะครับเนี่ยแค่หนึ่งคืนเท่านั้นนะครับเราจะเอาตัวนี้ไปเพาะพันธุ์เล็กนิดเดียวเองนะครับเล็กกว่านิ้วมือเล็กเดียว
ก็เป็นสภาพของลูกฮอสวันที่4นะครับผมไม่รู้ว่ามีปนลูกอะไรบ้างครับอาจจะปนลูกเขียดลูกคางคกลูกกบครับตอนนี้ก็อัตราการรอดหรือการฟักไข่นี่น่าจะประมาณ 90% ครับที่ผมเอามาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือวันที่4นะครับวันที่4เดี๋ยวจะต้องให้อาหารเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเอาอาหารให้ครับแต่พยายามครับพยายามให้มีแสงแดดนะครับไม่งั้นกบจะตายถ้าไม่โดนแดดแต่ต้องแดดลำไรนะครับอย่าร้อนมากน้ำก็ประมาณ15เซนครับ10ถึง15เซนนะครับเดี๋ยวประมาณเนี้ยครับน้ำก็เดี๋ยวค่อยให้อาหารครับครับก็มาถึงวันที่4ของการเพาะลูกกบแล้วก็เอาตะไคร่สีฟ้านะครับดักไว้นะครับกันไก่นะครับกันเป็ดลงนะครับหรือกันแมลงที่จะเป็นศัตรูต่อลูกออสนะครับก็เปิดออกก่อนนี่มาดูนะครับนี่นะครับลูกออสนี่อัตราการรอดไม่มีไข่ที่เน่าหรือเสียตายเกือบ 100% ครับแต่ความจริงน่าจะเยอะกว่านี้แต่มันตอนที่ขนใส่รถมามันกระเฉาะออกเยอะมากไอตัวใหญ่ๆนี่น่าจะลูกคางคกนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกอะไรเดี๋ยวค่อยๆดูว่าไอตัวใหญ่นี่มันจะคือลูกอะไรหรือมันคนละสายพันธุ์หรือเปล่าแต่ไอตัวเล็กๆนี่ลูกกบครับน่าจะลูกกบลูกเขียดลูกคางคกครับปนกันเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามันโตมาแล้วมันจะเป็นลูกอะไร3วันนะครับ3วัน4วันแล้วก็ให้อาหารได้แล้วให้อาหารนะครับการให้อาหารนะครับก็เป็นอาหารเม็ดเล็กหัวอาหารปลาดุกนะครับอาหารปลาดุกนะครับลองเม็ดเล็กก่อนนะครับเม็ดเล็กสุดแล้วก็โรยไปสักกำนี่ครับอาหารเม็ดเท่านี้นะครับเบอร์เล็กสุดของแล้วก็โรยนะครับลองดูนะครับสักกำก่อนนะครับอย่าไปโรยเยอะถ้ามันกินหมดก็ค่อยโรยอีกถ้าเกิดเราไม่โรยให้มันกินนี่เดี๋ยวมันจะขมือบกันนะครับดูซิจะกินไหมเดี๋ยวสักพักมันก็จะกินตอนนี้มันยังไม่รู้ว่ามันกินได้จะมีตัวไหนกินบ้างยังไม่มีนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับว่ายี่ห้อไหนนะครับก็ลองไปเลือกดูในท้องตลาดครับก็มีไม่กี่ยี่ห้อครับแต่ก็ได้หมดครับครับนี่ก็ทำจำลองบ่อน้ำธรรมชาตินะครับที่เราเอาหญ้าใส่แก้วไว้ในวันนั้นนี่อย่าใส่ลงไปทั้งต้นแบบนี้เลยครับไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราลื้อออกง่ายยกออกง่ายครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ตายครับ 3-4 วันไม่ตายมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วครับแช่น้ำไม่เป็นไรสบายนะครับนี่ได้ประมาณนี้นี่ก็รอถึงประมาณ25วัน20ถึง25วันก็จะเริ่มมีขาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอันนี้แค่ได้4วันนะครับแค่ได้4วันแล้วนะครับเล็กๆยังเล็กๆอยู่ครับเท่าไม่ขีดเท่าหัวไม่ขีดไป